นี่เราให้ผู้สื่อข่าวไปตามคุณตาท่านนี้ชื่อว่าตาปริญญาคุณผู้ชมครับไปเจอคุณตาถูกเอามาทิ้งไว้อยู่ตรงซอยวังหิน14ที่ชลบุรีตอนไปเจอคุณตาคุณผู้ชมครับชาวบ้านก็ไปถามบอกตาเกิดอะไรขึ้นตาบอกว่าลูกให้นั่งรออยู่ตรงนี้แล้วลูกก็ไปเลยฮะมันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วลูกตาไปไหนตาอายุ70ปีนะฮะเดินยักแย่ยักยันตาปริญญาวงชาบอกว่าลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งตรงนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเอารถไปเติมน้ำมันนะพ่อแล้วหลังจากนั้นลูกหายไปเลยครับผู้ชมฮะไม่กลับมาอีกเลยจนกระทั่งตำรวจศรีราชาต้องไปพาตากลับมาอยู่ด้วยล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเรานะฮะโอ้สงสารจังเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมพอหลังจากข่าวออกวันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปเจอนี่ฮะกับทางด้านของคุณชัชรินทร์คุณชัชรินทร์วันนี้เดินทางไปหาคุณตาที่โรงพักเราก็ถามคุณชัชรินทร์บอกคุณชัชรินทร์คุณตาที่โดนเอามาแม่ผมก็อยากใช้คำว่าทิ้งลูกลืมเอาไว้บนถนนแล้วกันถามบอกว่าเปิดภาพคุณชัชรินทร์ด้วยนะฮะถามบอกคุณชัชรินทร์คุณตาที่ถูกลูกลืมเอาไว้เนี่ยมันเป็นยังไงคุณผู้ชมเห็นภาพที่ตาเปิดเสื้อให้เราดูไหมฮะคุณชัชรินทร์บอกว่าเอาจริงนะคุณตาแกมีลูกแล้วแกรักลูกมากที่สำคัญก็คือคุณชัชรินทร์กำลังสงสัยว่าลูกน่าจะเอาตามาทิ้งเพราะเนื่องจากว่าลูกของคุณตามีพฤติกรรมคล้ายกับคนติดยาซึ่งจริงๆแล้วคุณตาเนี่ยแกมีเมียกับลูกสาวอยู่ต่างประเทศชีวิตของตาคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะลูกสาวกับเมียจะชวนแกไปอยู่ด้วยแต่แกไม่ไปแกรักลูกชายมากผลลัพธ์ลูกชายจอดรถแล้วให้พ่อลงแล้วไม่กลับมาอีกเลยฮะจนกระทั่งเพื่อนบ้านต้องไปรับมาฮะมีเสียงของเพื่อนบ้านนะครับลองฟังเสียงคุณชัชรินทร์ชี้แจงเรื่องนี้หน่อยฮะเสพจนหลอนเสพจนหลอนแล้วก็ทำพ่อเสร็จแล้วทีนี้ข้างห้องอะไรอยู่กันไม่ได้ด้วยความที่ว่าเดี๋ยวจุดนั่นคอยจุดนั่นจุดนี่เดินไปเดินมาทั้งคืนแล้วคนในตึกเขาก็หวาดระแวงแล้วมันหนักสุดก็คือเอาพ่อมาปล่อยเนี่ยแล้วก็ตามหากันเนี่ยเขาไปขอเงินพี่แล้วพี่ไม่ให้ปกตินะเขาจะมาขอเขาจะใช้คำว่าขอเบิกโดยที่พี่เขาทางญาติเขาที่อยู่เมืองนอกอ่ะเขาก็ไม่ได้ให้เรามาเป็นก้อนหมายความว่าพี่ขายของส่งของให้เสร็จวันอาทิตย์พี่จะส่งไปว่าวันนี้คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเพื่อนบ้านแล้วนี่คุณตาเปิดเสื้อให้เพื่อนบ้านบอกว่าโดนลูกตีปรากฏถามตาบอกตาโดนลูกตีจริงป่ะคุณตาปฏิเสธตาบอกไม่ใช่ลูกตีฮะเพื่อนบ้านบอกเนี่ยเขารักลูกชายมากเราได้นั่งคุยกับตาปริญญาด้วยนะครับตาบอกไม่โกรธถ้าลูกชายมันจะทิ้งจริงๆตาไปว่าอะไรเขาได้ตาเชื่อว่าลูกชายไม่ทิ้งลูกชายไม่มีวันลืมพ่อประเด็นก็คือลูกน่าจะไปทำธุระก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อกลับเองแต่ตาแกกลับไม่ได้นะฮะจนกระทั่งต้องหิ้วมาโรงพักมีเสียงคุณตานะฮะตีเมื่อไหร่เมื่อ2วันนี่แหละ2วันแล้วเขาบอกไหมว่าเขาตีเราทำไมบอกว่าไงผมไปทำอะไรไม่รู้ผมไปทำอะไรไม่รู้ไม่ได้ดั่งใจเขาเงี้ยหรอไปทำกับข้าหรืออะไรแล้วเขาตีลุงบ่อยไหมไม่บ่อยครับบ่อยแล้วลุงบอกเขาไหมว่าตีลุงอะเจ็บนะก็บอกแล้วบอกเจ็บแล้วเว้ยว่าเขาเอาไม้ตีหรือเตะหรือต่อยไหมกำปั้นเอากำปั้นก็เคยแต่ไม่เขาเคยตีเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมไม่เคยเหรอลูกลุงเสพไหมกินเหล้าเมายาไหมกินเหล้ากินอยู่ต้นครับล่าสุดนะครับทางตำรวจแจ้งมาว่าลูกชายได้ติดต่อมาขอรับหลังจากที่ตำรวจโทรไปตามใช่ไหมที่เพื่อนบ้านมาถึงแล้วโทรไปตามลูกชายกลับมารับคุณพ่อกลับไปแล้วนะครับทั้งหมดนี้เป็นชีวิตที่เกิดขึ้นจริง